กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ยังว่างอยู่ค่ะการสนใจลงโฆษณากับรายการเราเมาส์มันกันป่าครับนี่เบอร์ด้านล่างคือแล้วนะครับ090-089-995นะครับกลับมากันต่อเลยค่ะข่าวบันเทิงค่ะไปดูพี่สีบ้างพี่สีทำไมอ่ะพี่สีฟกช้ำดำเขียวยังอะตอนเนี้ยแฟนก็บอกว่าแกตึงตึงปวดอยู่ครับผมตอนโดนต่อยตอนเช้าใช่ป่ะแล้วก็ไปออกรายการของไทยรัฐอ่ะไปดูสัมภาษณ์แล้วคราวนี้แล้วคราวนี้พิธีกรก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้บอกรู้สึกปวดปวดเอียงคอไม่ได้ปวดไงเพราะว่านอนตกตอนแรกมันยังไม่เท่าไหร่เลยอยู่ระบมไงระบมเวลามันโดนไปสักพักนึงน่ะร่างกายมันเริ่มรับรู้แล้วไงเออนะคะครับสงสารแกอ่ะหลายคนมาบอกว่าพี่ต๋าไม่เข้าข้างพี่สีแกฉันก็อยู่ตรงกลางนะฉันพูดก่อนว่าฉันต้องอยู่ตรงกลางฉันเป็นห่วงเขาฉันไม่อยากให้เขาไปร้องคนเยอะเพราะว่ามันหลังๆมันก็เริ่มมีคนที่พี่สีร้องเนี่ยหลายคนมันก็ขับแค้นใจอ่ะออกมาพูดกันเยอะอ่ะนะแล้วอีกอย่างนึงน่ะมีอาจารย์คนนึงที่เป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์เห็นไหมเขาบอกว่าเขาชีวิตเขาก็พังอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พี่สีไปร้องอยากให้พี่สีช่วยคนมากกว่าครับช่วยคนในที่นี้ก็คือทำความดีช่วยคนอ่ะเหมือนที่แม่ดีน่าบอกทำเหมือนในนี่ไงสายใหม่ต้องรอดอ่ะคือช่วยเหลือคนเลยอย่างนั้นดีกว่าแล้วลงมือช่วยอะไรอย่างนั้นอ่ะภาพมันจะกลับมาดูน่ารักดูดีครับและอีกอย่างแกเพิ่งมีลูกไงเออเป็นคุณพ่อลูกอ่อนเนี่ยไม่อยากให้แกไปโดนอย่างนั้นเนี่ยสงสารก็เห็นใจแกครับงานนี้นะฮะพี่สีเองหรือว่าลุงสีสุวรรณเองนะครับซัดเรียกซะลุงใช่ก็เขาบอกว่าลุงเขาน่าจะอายุยังไม่ได้เยอะมากหรอกก็นั่นแหละลุงสีอมเรียกได้เพราะมีอายุยังน้อยอยู่อมเรียกลุงได้นะฮะลุงสีสุวรรณนะฮะซัดสังคมป่วยนะฮะนี่เขาว่าแบบนี้เลยนะสังคมป่วยดาราว่ายน้ำช่วยโรงพยาบาลโดนด่าแต่คนที่ยกมือต่อยคนอื่นเนี่ยเป็นฮีโร่นะฮะเอาล่ะงานนี้ครับออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สีสุวรรณจันยาครับซึ่งข้อความอ่านแล้วคล้ายตัดพ้อนะโดยระบุข้อความไปว่าดาราว่ายน้ำช่วยโรงพยาบาลออกมาด่าแต่พอมีคนออกมาต่อยพี่สีกลับยกย่องเป็นฮีโร่แห่โอนเงินบริจาคสังคมป่วยหนักเขาว่ากันอย่างนี้นะครับซึ่งหลังจากที่สีสุวรรณได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็ถูกแชร์กันเต็มเลยและคนก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นขอให้ได้คุณหมอที่รักษาเก่งๆจะได้หายไวๆค่ะต้องพิจารณาตัวเองหนักๆเลยนะคะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นมีคนพร้อมใจโอนเงินให้กับเหตุการณ์อะไรแบบนี้บางคนบอกว่ามึงค่ะที่ป่วยนะฮะ บางคนบอกว่าคนเลวต่อยคนเลวมันถูกต้องแล้วครับนี่บางคนบอกแบบนี้นะฮะสังคมกระแสสังคมมันเปลี่ยนไงพี่สีจ้าเราอย่าไปเล่นกับตรงนี้มากเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองเบาได้เบาเบาได้เบาโกเบาได้เบาน้องอย่าไปอย่าเร่งเครื่องเข้าใจว่าเจ็บใจแล้วความรู้สึกหนูเข้าใจว่าเจ็บใจแล้วก็เจ็บตัวไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจมันรักษายากเจ็บตัวเดี๋ยวมันก็หายหนูเข้าใจความรู้สึกพี่แต่ว่าไม่อยากให้พี่ไปเสี่ยงกับตรงนี้อีกนะคะบางสิ่งบางอย่างที่พี่ร้องอ่ะเพื่อประเทศชาติมันต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสร้างมันแบบมันทุกเรื่องเกินไปมันไม่ได้ต้องระวังนะฮะเราเหมือนมันต้องปล่อยบ้างมันต้องอยู่ให้คนรักด้วยให้คนอ่ะรักครึ่งนึงเกลียดเราครึ่งนึงมันก็ยังดีแต่ไม่ใช่เกลียดเราหมดเนี่ยมันไม่โอเคไงพี่สีทำงานเพื่อสังคมมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยากจะให้พี่สีเนี่ยช่วยคนแบบลงมือช่วยลงอะไรอย่างเงี้ยตรงจุดหน่อยเออแบบช่วยตรงจุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่หลายๆคนก็ช่วยอ่ะนะโอ้แล้วเดี๋ยวมันจะแก้ภาพที่คนเขามองว่าเราเป็นนักร้องอ่ะมันภาพเหล่านั้นเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปก็มาแก้มือกันหน่อยเออแหมพี่ร้องมากๆมันไม่ดีหรอกเพราะว่ายิ่งร้องอ่ะคนมันยิ่งรำคาญครับคนมันยิ่งไม่ชอบเราครับแล้วทีเนี้ยมันจะไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกอ่ะทีเนี้ย มันจะเป็นเหตุการณ์ตัดริบบิ้นน่ะสิมันจะมีอีกหลายคนหลายกลุ่มที่เขารู้สึกไม่พอใจอ่ะมาอีกเยอะการทำร้ายร่างกายการถูกต้องมันเป็นเรื่องราวของการเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาแอนตี้กันอ่ะเป็นการใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงแต่บางคนเขามองข้ามตรงจุดของความรุนแรงไปแล้วอ่ะเออเขาก็จะมองว่าพี่ไปร้องเขาเยอะเกินเขาก็เลยต้องมาทวงคืนก็เหมือนสมควรโดนอารมณ์นี้คนจะพูดกันเป็นส่วนใหญ่เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในสังคมมันก็คือประเทศเดียวกันมันก็คือพี่น้องกันอะไรยอมได้ยอมอะไรหยวนได้ก็ต้องหยวนอยากจะให้พี่ทำงานเพื่อสังคมนานๆแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นการช่วยอย่างอื่นดีกว่าปรับเปลี่ยนปรับรูปแบบนิดนึงเออแล้วเอาลูกอ่อนด้วยพี่เพิ่งมีลูกหนูก็ดูข่าวพี่เพิ่งมีน้องลูกก็น่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ย
เป็นห่วงด้วยนะคะโอ้อะไรหยวนได้ก็ต้องหยวนไปก่อนนะพี่นะเชื่อหนูนะพี่นะฝั่งพี่สีไปแล้วไปดูฝั่งลุงศักดิ์บ้างฝั่งลุงศักดิ์ครับได้ประกันตัวครับฉุนเลยโมโหถูกถามปมเงินบริจาค6ล้านนะฮะเพราะมีข่าวหรือบอกว่าเขาได้เงินบริจาค6ล้านเลยหลังจากต่อยพี่สีไปเนี่ยนะครับภายหลังตำรวจกองปราบครับเข้าควบคุมตัวลุงศักดิ์อายุ62ปีครับเนื่องจากมีหมายจับค้างเก่าในคดีทำร้ายร่างกายลัมโบอีสานครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับของศาลแขวงดุสิตปี64นะก่อนนำตัวออกมาสอบเบื้องต้นนะครับก็ส่งมอบตัวให้กับพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตไปล่าสุดนะคุณผู้ชมนะครับเมื่อเวลา 16:15 นของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ลุงศักดิ์เองได้มีการเดินทางออกจากสน.ดุสิตด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสครับหลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งได้ใช้เงินสดส่วนตัวจำนวน 40,000 บาทประกันตัวออกไปนะฮะทางด้านของลุงศักดิ์บอกว่าขอยืนยันนะครับว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกในคดีนี้มาก่อนเลยโดยหลังเกิดเหตุทำร้ายเนี่ยนะครับตนก็ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อกับพนักงานสอบสวนเอาไว้หากคู่กรณีเนี่ยต้องการดำเนินคดีส่วนที่อยู่เนี่ยตามบัตรประชาชนถ้าแลมโบอีสานอยากจะอะไรนะทำการแบบว่าเอาเรื่องอ่ะก็ไปเดินเนี่ยบัตรประชาชนมีอยู่ลงบันทึกประจำวันไปแล้วไปตามตัวได้เลยประมาณนี้นะครับงานนี้ครับงานนี้เองขณะเดียวกันเนี่ยตนเพิ่งทราบอีกด้วยว่าถูกออกหมายจับในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สภ.อ่าวนางจังหวัดกระบี่ด้วยอีกหนึ่งคดีครับซึ่งเป็นคดีตั้งแต่ปี64ตอนนี้ก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับดังกล่าวนะแต่มายังไงก็ไม่รู้นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนักข่าวก็ต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสข่าวเงินบริจาคยังไงอะลุงค่ะเขาว่าได้6ล้านน่ะเข้าบัญชีลุงเนี่ยนายวีรวิทย์เนี่ยเป็นยังไงลุงก็ตอบประเด็นนี้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเลยก่อนจะถามกลับว่าใครเป็นคนพูดสื่อไหนพูดบ้าหรือเปล่า6ล้านบาทไอ้ส้นจุดๆๆมึงเปิดบัญชีกับกูหรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยมึงต้องให้กู6ล้านนะกูไม่ได้หากินแบบนี้นะอาจจะชักอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้เลี่ยงนิดหนึ่งพี่น้องกูให้กูไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้น อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับเมื่อถามกระแสข่าวไปลุงโมโหเลยแสดงว่า6ล้านลุงไม่น่าจะได้จริงนะฮะแต่ไอ้ที่แบบได้รับบริจาคว่ารับบริจาคมีนะมีเขาก็ช่วยกันอยู่ทนายความก็เป็นทนายความจากศูนย์อะไรนะของอะไรนะเกี่ยวกับอันนี้แหละช่วยเหลือแล้วแหละช่วยเหลือนั่นแหละเขาก็มีคนที่เขาช่วยคือคนที่กรณีอย่างพี่ศักดิ์อย่างเงี้ยนะคะเมื่อวานที่เอารูปนักมวยขึ้นไม่ใช่พี่ศักดิ์ต้องขออภัยด้วยเอาหรอไม่ใช่นะคะแต่ว่าดีนะที่เราไม่ได้พูดว่าอะไรท่านนะคะท่านเป็นอดีตนักมวยรู้สึกท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วขออภัยด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าคือเราต้องเข้าใจว่าในมุมของสังคมเนี่ยเราแตกเป็นสองฝ่ายนะคะอีกฝ่ายนึงก็เห็นใจพี่ศรีสุวรรณอีกฝ่ายนึงก็สะใจกับการกระทำของพี่ศักดิ์แต่ว่าส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยตอนนี้กระแสสังคมเนี่ยมันเป็นการรู้สึกว่าสะใจแล้วก็ถูกใจแล้วก็โดนใจในการกระทำของพี่ศักดิ์ไงนะคะคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความคับแค้นใจมันเป็นความที่เขาจ้องมานานรอดูมานานแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ในสังคมแล้วก็เขามาทวงคืนไงพอมาทวงคืนหลายคนก็จะใช้คำว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ในใจอ่ะพี่รู้ว่าทุกคนแอบหัวเราะในใจทุกคนแอบสะใจในใจทุกคนแอบแบบว่ากระหยิบยิ้มย่องพี่รู้นะคะแต่ปากก็ต้องบอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ในใจแล้วรู้ว่าเดินโดนบ้างก็ดีถ้าเป็นกูจะหนักกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของในใจอ่ะนะคะแต่บางคนก็แสดงออกมาให้เห็นชัดๆว่าเขารู้สึกอย่างไรครับน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพี่ศรีคุณศักดิ์เนี่ยหรือพี่ศักดิ์เนี่ยเขาน่าจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตเขาเยอะและเห็นใจเขาเยอะส่วนพี่ศรีเนี่ยตอนนี้ต้องเบาลงแล้วช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือคนแล้วก็อีกอย่างนึงเรามีภาระคือลูกเรายังเล็กอยู่เราต้องนึกถึงลูกนะฮะซึ่งงานนี้นะครับพูดถึงของลุงศักดิ์อะประเด็นของ6ล้านนะลุงศักดิ์ก็ชี้แจงแล้วว่าแบบไม่ถึงนะโน่นนี่ต่างๆแต่เมื่อกลับว่าแล้วลุงศักดิ์ถ้า6ล้านไม่ถึงลุงศักดิ์บอกตัวเลขได้เปล่าว่าที่เขาบริจาค กันมาเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะก็มีการบอกว่าเดี๋ยวรอให้ตัวเลขนิ่งก่อนเปิดเผยแน่ไม่ต้องกลัวยืนยันว่ายอดบริจาค6ล้านบาทนั้นไม่ใช่เรื่องจริงก่อนถามกลับว่าทําไมต้องอยากดูยอดด้วยถ้าไปตบแลมโบ้เนี่ยบัญชีทั้งหมดผมให้คุณเลยสื่อคนไหนแน่จริงมาเลยนะฮะบอกแบบนี้เลยนะคือคดีพวกนี้มันไม่ได้
อะไรมากมายหรอกค่ะมันเป็นคดีการทำร้ายร่างกายปรับเท่าที่คุยกับทนายความก็1,000นะคะหมิ่นประมาทมันก็ไกล่เกลี่ยได้นะครับเป็นคดีระหูโทษมันไม่ใช่ฆ่ากันตายไม่ใช่ตบเขาแล้วตายอะไรอย่างนี้ไงมันเป็นการตบสั่งสอนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เบาๆลงทั้งคู่นะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆเรานึกถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ของใครทุกคนมันก็คือพี่กับน้องพวกเราทุกคนนั่นแหละค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้อันไหนทนได้ก็ต้องทนอันไหนทนไม่ได้แล้วก็ลืมมันไปปล่อยวางมันไปมองข้ามมันไปบ้างนะคะเหนื่อยทั้งนั้นทั้งนั้นอ่ะคนสะใจมันก็ดูแลสะใจแต่เวลาช่วยเนี่ยเขาก็ได้แค่นั้นละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาคือตัวพวกเราเองที่ไปทำร้ายเขาหรือโดนทำร้ายคนโดนทำร้ายเขาก็เจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจคนไปทำร้ายก็จะโดนคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันดีๆ ดีกว่านะคะหรือไม่ก็รู้สึกว่าคุยกันไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องคุยต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างก็ต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกันอันนี้สรุปแบบเป็นกลางที่สุดแล้วนะคะไม่อยากเห็นสังคมเนี่ยเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นค่ะนะคะเหมือนโอมอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเวลามีอารมณ์ก็จะต้องไปหาหมายถึงอารมณ์โมโหอารมณ์ทางเพศจะไปหาคนปล่อยอะไรนะแตกแยกทำให้สังคมแตกแยกอีหลานมันพูดแต่ผมไม่ได้พูดนะแตกแยกหรือน้ำแตกครูพูดว่าแตกแยกแต่ในใจคิดน้ำแตกเขาพูดว่าแตกแยกไม่จริงในใจกูก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่ในใจกูก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะมึงก็มาบ่นอีกเซนเตอร์ยังไงเซนเตอร์หรือมึงพูดเองไม่คำนี้มันพูดได้ได้น่าเกลียดบ้าเราไม่เหมาะสมการทำพฤติกรรมอย่างนั้นมันดูไม่ดีแก้วน้ำแตกไหมพี่เป็นผู้หญิงมาคุยเรื่องน้ำตรงน้ำแตกพี่จะอ้วกพี่รับไม่ได้ต้องคุยเรื่องอะไรอะไรนะการหลังข้างในพอแล้วหมดเวลาเวลาหมดแล้วค่ะขอฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจลงติดต่อโฆษณานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0900899995นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง Big Bang Channel ของเราด้วยนะครับและมีไฮไลท์เด็ดๆที่ TikTok Big Bang Channel รวมถึงเพจ Facebook และ Instagram กด Follow กันได้นะครับครับไม่พักจะอยู่ต่อมั้ยล่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ